สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ KKP Focus โดยกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทรนะคะวันนี้พบกับดิฉันเจี๊ยบอรดาเผ่าวิบูลย์ค่ะสำหรับเดือนตุลาคมที่ผ่านมาเราก็เห็นความผันผวนแล้วนะคะว่าตลาดการลงทุนทั่วโลกมีความผันผวนมากค่ะแต่ว่าเดือนพฤศจิกายนตรงนี้ทิศทางจะเป็นยังไงแล้วก็ปัจจัยในต่างประเทศแล้วก็ในประเทศมีอะไรที่น่าสนใจต้องติดตามกันนะคะวันนี้จะมาพูดคุยกับดร.พิพัฒน์เหลืองนลมิตรชัยซึ่งเป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการของบริษัทหลักทรัพย์ภัทรจำกัดมหาชนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะดร.นาคะต้องบอกว่าเดือนตุลาคมนี่ใจหายใจคว่ำกันเหมือนกันนะคะเพราะว่าตลาดทั่วโลกเนี่ยผันผวนมากแล้วก็ส่งผลกระทบมาที่ตลาดบ้านเราอย่างหลีกหนีไม่ได้นะคะถ้าเราลองไปดูกันสักนิดนึงดีไหมคะว่าอย่าเอาแต่ตลาดหุ้นดีกว่าเอาแบบสินทรัพย์ต่างๆในการลงทุนเนี่ยมันความผันผวนมันเป็นยังไงบ้างคะต้องบอกว่าตุลานี่เป็นตุลาเดือดนะฮะ ว่าถ้าเกิดเราจำมันได้เนี่ยเราคุยว่าโอ้โหเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยนะครับเป็นช่วงที่ตลาดหุ้นสหรัฐแล้วก็ตลาดหุ้นหลายๆแห่งทั่วโลกเนี่ยต้องบอกว่าขึ้นไปทำใกล้ออลไทม์ไฮนะครับโดยเฉพาะตลาดหุ้นสหรัฐนะครับเอามาหลังจากขึ้นไปพีคเนี่ยเราเห็นในช่วงกลางเดือนนะฮะตุลาเนี่ยนะครับจนถึงปลายเดือนเนี่ยนะครับทำให้ตลาดหุ้นร่วงไปประมาณตั้งแต่พีคจนถึงลงมาจนต่ำจุดต่ำที่สุดเนี่ยเกือบ 10% คือต้นเดือนกับปลายเดือนมันหนังคนละม้วนกันเลยหนังคนละม้วนเลยครับเพราะอยู่ดีคนก็ขึ้นมากังวลในหลายเรื่องนะครับแล้วก็ตลาดสหรัฐต้องบอกว่าเข้าสู่โหมด correction นะก็คือตกจากยอดไปถึงจุดต่ำที่สุดเนี่ยประมาณสัก 10% นะครับก็แล้วก็ถ้าดูเดือนตุลาเดือนเดียวเนี่ยนะครับหลังจากที่มีการ correction กลับไปบ้างเนี่ยนะครับเห็นดัชนีเนี่ยลงมาประมาณ 7% นะครับเท่ากับว่าในเดือนตุลาเดือนเดียวเนี่ยนะครับ market cap ของหุ้นตลาดสหรัฐเนี่ยหายไป2 ล้านล้านเหรียญสหรัฐนะครับเพราะงั้นก็มีเวลที่หายไปค่อนข้างเยอะนะครับแล้วเราก็เห็นว่าตลาดหุ้นเกือบจะทุกประเทศทั่วโลกเนี่ยนะครับถูกแรงผันผวนตรงนี้ตามไปด้วยนะครับกลายเป็นว่า emerging markets นะครับที่อาจจะบอกว่าลงมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับถ้าเราดู year to date เนี่ย emerging market เนี่ยลงมาสัก 15% คือก่อนหน้านั้นก็ลงมาอยู่แล้วพอเจอสหรัฐลงไปหนักๆเนี่ยนะครับกลายว่า emerging market outperform เพราะลงน้อยกว่าใน1ประมาณสัก1เดือนที่ผ่านมา Emerging Market เนี่ยลงแค่ประมาณสัก 3% ถึง 4% นะครับเราอย่างที่เราเห็นนะอย่างเช่นหุ้นไทยเนี่ยก็ลงประมาณนั้นก็ประมาณสัก 3% ถึง 4% ก็กลายเป็นว่าตลาดหุ้นที่ไม่เคยได้ลงก่อนหน้านี้ลงมาหาด้วยนะครับแต่ว่าหลังจากที่มี correction หนักๆไปช่วงปลายเดือนนะครับเราก็เริ่มเห็นการดีดตัวกลับขึ้นมานะครับอย่างค่อนข้างรวดเร็วนะครับสัก 3-4 วันติดแล้วก็เห็นตลาดหุ้นรีบาวกลับขึ้นมาได้ค่อนข้างดีนะครับก็หลายคนก็บอกว่ามันเป็นโอเวอร์โซลหรือว่าอาจจะปรับฐานที่หนักไปหน่อยนะครับนั่นก็เป็นประเด็นเรื่องของหุ้นนะครับแล้วก็ถ้าไปดูพวกตลาดหุ้นที่พัฒนาแล้วนะครับไม่ว่ายุโรปอาจจะหล่นน้อยกว่าสหรัฐนิดหน่อยนะครับหุ้นยุโรปหุ้นญี่ปุ่นโดนหนักหน่อยนะครับก็ผมว่าก็อาจจะปรับกันไปนะครับใน asset class อื่นๆนะถ้าเราไปดูพวกพันธบัตรนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่โดนเหมือนกันเพราะเราเห็นอัตราดอกเบี้ยสหรัฐเนี่ยปรับตัวขึ้นไปนะครับแล้วก็ถ้าไปดูน้ำมันน้ำมันนี่ก็ปรับลดลงมานะหนึ่งเดือนที่ผ่านมาน้ำมันหายไปประมาณ 15-17% นะครับส่วนหนึ่งก็เพราะว่าที่มันขึ้นไปก่อนหน้านี้กังวลเรื่องของ supply concern นะครับช่วงหลังๆเนี่ยก็มีการมีมาตรการบางอย่างเช่นสหรัฐบอกว่าที่จะมีมาตรการคว่ำบาตรอิหร่านเนี่ยนะฮะเดี๋ยวอาจจะปลดล็อกให้นะครับหลายประเทศในเอเชียเนี่ยสามารถที่จะซื้อน้ำมันกับอิหร่านไปได้ก่อนครับนั่นความกังวลในเรื่องว่าซัพพลายมันจะไทยมากเมื่อหายไปนะครับทีนี้แล้วก็อาจจะมีอีกอันนึงก็คือทองคำนะครับทองคำปรับบวกขึ้นมาประมาณสัก 3% ใน1เดือนที่ผ่านมาก็เกือบทุกครั้งเวลาเราเห็นตลาดมีความผันผวนเยอะๆนะครับก็บางทีก็กลับไปหาทองคำในฐานะเซฟเฮเว่นเซฟเฮเว่นไปครับทีนี้ถามว่าเอ๊ะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นทำไมตลาดอยู่ดีมันผันผวนผมคิดว่าก็มีความกังวลสัก3เรื่องใหญ่ๆนะครับเรื่องแรกเนี่ยก็คือเรื่องของอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรระยะยาวนะครับโดยเฉพาะยิ่งสหรัฐนะครับที่เราเห็นเนี่ยปรับเพิ่มขึ้นไปแถวๆ 3.23 3.25 ซึ่งมันจุดที่ต้องบอกว่าสูงที่สุดในช่วงหลังวิกฤตนะครับตั้งแต่ปี2011นะฮะหลายคนก็มองว่าถ้าอัตราดอกเบี้ยนะซึ่งเป็นผลตอบแทนของสินทรัพย์ไม่เสี่ยงเนี่ยนะครับมันเพิ่มขึ้นมาจนถ้ามันขึ้นไปเรื่อยๆล่ะไปอยู่ 3.5 หรือ 4 หรือเงี้ยนะครับอาจจะทำให้ความน่าสนใจของสินทรัพย์เสี่ยงเช่นหุ้นเนี่ยอาจจะมีน้อยลงนะครับงั้นคนก็อาจจะกังวลนิดนึงว่างั้นดัชนีหรือว่าราคาสินทรัพย์ที่ค่อนข้างแพงในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยควรจะต้องระวังหรือเปล่านะพอคนเข้ามาระวังพร้อมๆกันเนี่ยก็อาจจะกลายเป็นความกังวลนะครับ
ประเด็นที่2เนี่ยนะครับก็เริ่มเห็นสัญญาณหลายๆเรื่องนะครับว่าเศรษฐกิจโลกเนี่ยมันก็เริ่มชะลอตัวลงนะครับถ้าเราไปตามดูดัชนีเช่น PMI นะครับซึ่งเป็นดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อนะครับซึ่งเรามีดัชนีเป็นรายเดือนทั่วโลกนะเราเริ่มเห็นว่านะครับภาพของเศรษฐกิจโลกเนี่ยเริ่มจะขยับจากเราใช้ว่า synchronized growth นะครับหรือการที่โลกโตไปพร้อมๆกันนะครับกลายเป็น synchronized slowdown หรือจะเกิดอะไรคนบอกเป็น divergence นะครับก็คืออยู่ดีๆเกือบจะทุกประเทศทั่วโลกนะครับเริ่มเห็นPMI เนี่ยม้วนลงคือค่อยๆต่ำลงแต่ว่าส่วนใหญ่ยังเกิน50ซึ่งเป็นจุดแบ่งระหว่างการขยายตัวการหดตัวอยู่นะครับแต่ว่าเริ่มโตในอัตราที่ช้าลงนะครับเราเห็นโดยเฉพาะยิ่งในเอเชียนะครับจีนเนี่ยลงไปอยู่แตะอยู่แถวๆ50พอดีเลยปริ่มๆนะครับแล้วก็ในยุโรปเนี่ยก็ยังเกิน50อยู่แต่ว่าก็ค่อยๆชะลอลงมาอาจจะเหลือสหรัฐประเทศเดียวที่ยังอยู่แถว57 58ซึ่งก็บอกว่ายังโตในอัตราที่ค่อนข้างดีงั้นก็กลับมาว่าเอ๊ะคนมันกังวลว่าถ้าเกิดโลกมีแนวโน้มที่จะอาจจะชะลอตัวเนี่ยนะกำไรของบริษัทจดทะเบียนที่ต้องบอกว่าถ้าเราไปดูในไตรมาส3เนี่ยหุ้นสหรัฐเกือบจะทุกประมาณสัก 80% ที่รายงานผลออกมาใน S&P 500นะครับมีการเอาชนะการคาดการณ์ของตลาดได้ในแง่ของผลกำไรนะครับประมาณครึ่งหนึ่งเนี่ยเอาชนะในแง่ของยอดขายนั่นแปลว่า earnings เนี่ยไม่ค่อยไม่ได้แย่ดีด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าตลาดเนี่ย correct ลงไปส่วนหนึ่งเนี่ยเพราะว่าหุ้นหลายๆตัวเริ่มออกมาบอกว่าเฮ้ยถึงแม้ว่าไตรมาส3ดีนะแต่ไตรมาส4เนี่ยอาจจะมีแนวโน้มชะลอตัวนะครับเช่น Amazon Apple นะครับออกมาบอกว่าถึงแม้ว่า earnings หรือกำไรเนี่ยค่อนข้างดีแต่ว่าไปไตรมาส4ระวังไว้นิดนึงนะอาจจะขายไม่ได้เท่าเยอะเท่าเดิมหรือว่าเท่าที่ตลาดคาดนะครับก็เห็นตลาดอัพลงมาแล้วก็ประเด็นสุดท้ายที่ตลาดจะกังวลก็คือผลกระทบจากเรื่องของสงครามการค้านะครับซึ่งก็ยังเป็นประเด็นกดดันตลาดอยู่นะครับเราเห็นหุ้นบางตัวในสหรัฐอย่างเช่น Caterpillar นะครับซึ่งก็เป็นบริษัทผลิตรถขุดรถอะไรนะครับเริ่มบอกว่าภาษีที่สหรัฐเก็บนะครับจากประเทศอื่นเนี่ยเริ่มทำให้ต้นทุนเขาแพงขึ้นแล้วนะตลาดก็เริ่มกลับมาเอ๊ะต้องงี้ถ้ามีการทะเลาะกันไปเรื่อยๆนะฮะแล้วยังไปเรียกเก็บภาษีกับสินค้าจากจีนเยอะกว่านี้อีกนะผลกระทบจะเป็นอย่างไรนะครับงั้นก็เลยกลายเป็น3เรื่องใหญ่ๆซึ่งก็ยังเป็นประเด็นที่ต้องบอกว่ายังโอเวอร์แฮงอยู่ในระดับนึงแต่ทีนี้ตอนนี้เราเข้าเดือนพฤศจิกาแล้วนะคะแน่นอนตอนเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาที่เราดูกันอยู่ก็คือเรื่องผลการเลือกตั้งของสหรัฐนะคะผลที่ออกมาดร.นาวิเคราะห์ยังไงบ้างมันมีนัยยะสำคัญยังไงบ้างไหมที่จะเป็นตัวอินดิเคเตอร์สะท้อนถึงจากนี้ต่อไปครับก็ต้องบอกว่าผลก็เป็นไปตามที่ตลาดคาดนะครับแล้วก็หลายๆนักวิเคราะห์ทางการเมืองคาดไว้นะครับก็คือพรรคเดโมแครตเนี่ยก็ยึดฐานที่มั่นนะฮะใน lower house หรือสภาผู้แทนได้นะครับในขณะที่ Republican เนี่ยนะครับยังคงครองเสียงส่วนใหญ่ของสภาสูงหรือว่า Senate ไว้ได้นะครับภาพที่เห็นเนี่ยนะครับก็อาจจะต้องบอกว่าเป็นผลที่ประชาชนของสหรัฐนะครับอาจจะส่งไปยังประธานาธิบดีทรัมป์เหมือนกันนะครับว่าจริงๆเขาต้องการให้มี accountability ใช่ไหมเพราะว่าถ้าเรามองดูเนี่ยก่อนหน้านี้ก็คือประธานาธิบดีทรัมป์เป็นประธานาธิบดีจากพรรค Republican นะครับพรรค Republican ครองเสียงส่วนใหญ่ในสภาสูงและสภาล่างนั่นเรียกว่าหมดเลยทั้งทุกระดับนะฮะตั้งแต่ประธานาธิบดียันลงสภาล่างนะครับนั่นแสดงว่าเขาอาจจะเริ่มรู้สึกว่าสิ่งที่ทรัมป์ทำเนี่ยครับไม่รู้แต่พาประเทศไปในทิศทางที่ถูกต้องหรือไม่ก็แล้วแต่เนี่ยนะครับอาจจะต้องการมองว่าควรจะมีเสียงที่เห็นต่างบ้างนะครับเพื่อที่จะไปคอนโทรลในสิ่งที่ประธานาธิบดีจะทำนะเพราะว่าก็ต้องยอมรับว่าหลายๆอย่างที่ประธานาธิบดีทำเนี่ยคนอเมริกันก็อาจจะไม่ได้เห็นด้วยไปทั้งหมดนะครับอันนั้นคือประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองเนี่ยนะครับถามว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นพอมันเป็นสปริตคองเกรสหรือว่าสภาที่มาจากสองพรรคเนี่ยก็คือการออกกฎหมายการออกมาตรการต่างๆนะครับโดยเฉพาะยิ่งสิ่งที่ในนโยบายที่ต้องการการออกกฎหมายเนี่ยคงจะทำไม่ได้ง่ายนะครับแล้วก็ประเด็นที่ค่อนข้างเซนซิทีฟต่อนโยบายในอนาคตเนี่ยนะครับก็คงจะเป็นเรื่องของภาษีนะครับเพราะก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีทรัมป์ก็บอกว่าภาษีที่ลดมาเนี่ยก็จะทำให้มันเพอร์มาเนนต์ซะคือพูดง่ายคือจะลดภาษีเพิ่มนะครับซึ่งก็ต่อไปนี้ก็คงทำไม่ได้ง่ายแล้วเพราะว่าเดโมแครตอาจจะไม่ได้เห็นด้วยกับการลดภาษีนะครับการทำอินฟราสตรักเจอร์ใหญ่ๆในสิ่งที่ทรัมป์อยากจะทำนะครับอย่างเช่นการฟันกำแพงกั้นเม็กซิโกนะครับหรือการเจรจาการค้าที่ต้องใช้อำนาจสภาเนี่ยคงไม่ได้ง่ายแล้วนะครับ
แต่ว่านะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเรื่องของสงครามการค้าเนี่ยก็อาจจะไม่ได้คลายคลี่คลายไม่มากนักนะเพราะสิ่งที่ทรัมป์ทำส่วนใหญ่เนี่ยใช้อำนาจประธานาธิบดีซะส่วนใหญ่นะครับแล้วก็ประเด็นสุดท้ายเนี่ยที่อาจจะเกิดขึ้นเนี่ยก็คือตอนนี้เราอาจจะเริ่มเห็นกระบวนการตรวจสอบประธานาธิบดีเพิ่มมากขึ้นนะครับรวมไปถึงความพยายามที่จะ impeach ประธานาธิบดีก็ได้นะครับเพราะว่าจากเดิมที่สภาเนี่ยเขาคุมไว้หมดเลยครับตอนนี้เดโมแครตมาคุมสภาล่างเนี่ยก็มีความเป็นไปได้มากขึ้นว่าการสืบสวนสอบสวนต่างๆนานาซึ่งยังมีเรื่องอยู่นะครับสำหรับประธานาธิบดีทรัมป์ในเรื่องของไม่ว่าเรื่องของการคอลลูดเรื่องผลการเลือกตั้งกับรัสเซียอะไรต่างๆเนี่ยก็อาจจะมีความพยายามที่จะดำเนินกระบวนการนั้นเพิ่มเติมได้ค่ะคุณผู้ชมคะดูแล้วปัจจัยความเสี่ยงในต่างประเทศก็ยังคงเป็นตัวแปรสำคัญเหมือนกันนะคะในขณะที่บ้านเราเองค่ะตัวเลขทางเศรษฐกิจต่างๆดูเหมือนว่าเครื่องยนต์ต่างๆที่เคยทำงานได้ดีตอนนี้จะชะลอตัวลงไปบ้างหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์ทิศทางเศรษฐกิจไทยแล้วก็ทิศทางการลงทุนกันต่อในช่วงหน้าเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่ค่ะ